ถามถึงบทบาทของแต่ละคนดีกว่าว่าแต่ละคนทำหน้าที่รับหน้าที่อะไรกันบ้างอ่ะพี่ป๊อปเลยค่ะ ตื่นแล้วนะคะตื่นแล้วเนาะตื่นแล้วหน้าที่ของผมก็คือเป็นมังกรของคอนเสิร์ตถ้าเทียบกันแล้วก็ผมเป็นมังกรว่านนี่ก็จะเป็นเหมือนหงส์และนี่ก็จะเป็นเหมือนหมาของมังกรเดี๋ยวทำไมต้องเป็นฉันล่ะมันจะเป็นหลักวงจุ้ยอยู่บนคอนเสิร์ตมันจะต้องมีวงจุ้ยมันจะต้องมีการมีมังกรมีหงส์มีมังกรมีหงส์นี่หงส์นี่เป็นด้านอ่อนโยนมังกรนี่เป็นด้านแข็งแรงเป็นอำนาจแล้วก็ตัวหมาได้เป็นคอยรับใช้พวกเราอ่ะแล้วเงี้ยอย่างครั้งนี้เนี่ย3บวก1ใช่อีก1ที่บวกขึ้นมาจะเป็นตัวอะไรอีก1ก็คือเป็นเห็บของหมาไม่อย่างชั่วไม่อย่างชั่วที่อย่างน้อยที่สุดกูก็ได้หลุดพ้นออกมาแล้วไม่แต่มึงอ่ะโดนเห็บดูดอยู่นะใช่จริงๆมึงคือตัวแย่สุดเลยเอาเหรอจะบอกพี่ออฟเป็นคนคิดโชว์ใช่ไหมคะไม่เราในส่วนของโชว์อะไรเงี้ยคือเราเป็นคนทำอะไรก็ได้เต็มที่อะไรเงี้ยให้แบบให้คิดมาเลยแล้วก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าแบ่งกันตามหน้าที่จริงๆอะไรเงี้ยใน3คนจะมีความแตกต่างกันอย่างของว่านเนี่ยครับว่านเป็นเหมือนผู้นำพี่ป๊อปก็จะเป็นอย่ามาคือว่านี่จะเป็นผู้นำว่านเป็นผู้นำพี่ป๊อปนี่ก็จะเป็นแบบเป็นตัวแบบคอยแบบจิกกัดแทรกนู่นแทรกนี่อะไรเงี้ยเราเองก็จะเป็นคนแบบหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวที่อยู่บนเวทีส่วนในเรื่องของพาโชว์เอาก็คือให้หน้าที่ของทางทีมงานที่เขาคิดทางแบบครีเอทีฟนะคะพี่อ๊อฟคายลิ้นออกมาก่อนนอกจากคายลิ้นแล้วช่วยคายแรดออกมาอีกมันอ้วนอ้วนกันอยู่ไงมึงเวลาตอบก็ตอบเขาอย่างที่มันมันควรจะต้องเป็นนั่นแหละครับก็คือแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเพราะอย่างพี่ว่าเนี่ยก็จะเป็นคนที่สคริปต์เป๊ะไม่ว่า2คนนี้ไม่ว่าพี่ป๊อปจะไปไหนใช่พี่ว่าจะเป็นคนนึงมันต้องมีคนพาสคริปต์ไปข้างหน้าคนนึงงั้นผมก็เลยคิดว่าเอาหน้าที่นั้นมาทิ้งไว้ให้ผมก็ได้จะพาไปสมมติพี่ป๊อปเนี่ยเค้าไม่จําอะไรอยู่แล้วใช่เขาไม่จำอะไรอยู่แล้วเขาก็ทำทุกอย่างทั้งโชว์แล้วก็ทั้งตอนคุยสคริปต์เนี่ยเสียหายอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็นำสคริปต์ออฟก็นำโชว์และอันนี้ก็เป็นเหมือนภาวะปรสิตที่พาราไซครับคือต้องแต่ว่าต้องมีไม่งั้นระบบนิเวศมันจะไม่ใช่ต้องเป็นตัวย่อยสลายตัวย่อยศพคือถ้าคิดภาพคอนเสิร์ตเนี่ยกินง่ายๆก็จะเหมือนแบบเหมือนรำภาคเหนือก็จะเดินหน้า1ก็จะถอยหลัง3เพราะนั้นเนี่ยตัวเดินหน้าต้องแข็งแรงก็เลยต้องมีที่ว่าตัวย่อยสลายเหมือนหนอนกินขี้ยังไงกันวะวิธีนี้ก็ว่าแล้วเนี้ยนิ่งๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วซิสค่ะHey, hey. We tea sister. Hey. Hey. Hello, ชอบ แต่ก่อนอื่นก็ใจขนาดเป็นผู้นำเป็นคนคิดโชว์นำต่างๆแต่ล่าสุดแถลงข่าวครับอันนี้แย่ที่สุดนะคือจริงๆแล้วเนี่ยงานแถลงข่าวเราซ้อมเข้ามาแบบ2วันเลยนะอย่างเต็มที่เต็มๆตอนแรกเอาห่วงที่สุดคือเอาห่วงเขาเพราะคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบทอนสมมติว่าถ้าเต้นมีอยู่48กูขอทอนเหลือแค่8เดียวอุ้ยคือแบบสามารถตัดทอนได้ด้วยอัตโนมัติแล้วก็คือแบบเริ่มต้นพร้อมเพื่อนๆแล้วก็จบพร้อมเพื่อนๆแต่ระหว่างทางคือแบบมั่วคือในความเป็นจริงเนี่ยในผมเนี่ยต้องมีคนให้ลอกด้วยการที่เราแบบขยับระยางของเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะแบบถนัดอยู่แล้วเราก็จะต้องลอกและไอ้คนนี้เป็นคนที่เวลามาเรียนเต้นเนี่ยเขาจะเก่งจำเร็วสนามซ้อมเนี่ยเขาจะเก่งมากพอวันจริงเนี่ยขึ้นไปเนี่ยท่าแรกการหันหลังท่าแรกเลยที่จะต้องใช้เนี่ยมันผิดตั้งแต่ท่านั้นเลยไม่ได้แล้วเราก็เป็นคนลอกเขาอีกทีผมลอกเขาผมเป็นคนที่ท่านหนึ่งไม่ได้แล้วเนี่ยก็อย่าหวัง2 3 4มันก็ไปเป็นโดมิโนมันก็จะลวนเลยอันนี้จะลวนเลยถ้าใครไปดูคลิปนั้นก็จะเห็นผมเดินใส่หน้าตลอดเวลาใช่ไม่ใช่แต่ว่าคุณอาฮะพี่แพทครับคือบางทีมันผิดพลาดบนเวทีเนี่ยมันก็ต้องพยายามตามให้มันกลับมาสู่โชว์ไงแต่นี่คือพอแบบผิดปุ๊บคือผิดปุ๊บยืนแล้วน้ำลายเลยอ่ะคือข้างล่างนี่เป็นแบบพี่สื่อมวลชนเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่สปอนเซอร์อะไรมาเต็มแล้วเขาก็แบบเฮ้ยจ่ายตังค์กับอะไรอย่างนี้ไปแล้วยังไงอ่ะ
จะให้หรอจริงแล้วทำไมผิดอ่ะเราซ้อมไม่เราคิดว่าเราอ่ะเข้าจังหวะของเราอันแรกที่พอหันมาปุ๊บแล้วมันจะเป็นหนึ่งเลยไม่ใช่ไม่แต่ว่าตอนแรกมันจะเป็นนี้มันจะค่อยๆหมุนมาทีละคนทีละคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วค่อยมาแต่ได้พร้อมกันแต่ว่าเรามาหันมาจังหวะที่แบบปึ๊บแล้วก็แต่ได้เลยไงไอ้นี่หันมาเรางับทันคือด้วยสมองของเราคือมันเป็นอะไรที่มันแบบมันจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นคือไหวพริบมันต้องมีไงถูกป่ะคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำเดี๋ยวนี่คืออะไรนี่คือประเด็นแห่งชาติหรือว่าอะไรก็เล่าให้มันเป็นปกติก็คือว่าคุณไม่ยอมจำห้องของคุณเข้าไงวะหันมาแล้วเขาตายแล้วได้ได้ได้ฮะไม่ได้ผมต้องพอหันแล้วต้องคุณหันหนึ่งผมหันสี่แล้วก็สี่ทำไมสี่ทำไมหันจังหวะสี่แล้วก็ว่านหันจังหวะแปดอย่างเงี้ยมันต้องหนึ่งสี่แปดโอ้โหแต่คุณเริ่มต้นผิดอ้าวแต่ว่าเราเข้ามาที่เริ่มได้พร้อมกันมันก็ต้องได้มันล้วนคือมันอาเล่นไปสองคนแล้วกันนะสำหรับแฟนๆรายการตี10 Day และรายการดันดาราโกนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเด็ดๆคลิปไฮไลท์โดนๆนะครับผมก็สามารถติดตามกันได้ที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะครับผมที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยครับผมกดมาเลยกดฮิ Subscribe เลยครับผมปั๊บๆๆๆ